วันนี้ก็มาอีกครั้งนะคะป้าทุนดีพามาชมไร่อินทผลัมนวลพันธ์ค่ะวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะวันนี้มีครบนะ0958340181นะคะดูแล้วไม่ต้องโทรมาถามป้าทุนดีนะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรค่ะบอกชัดเจนแล้วนะวันนี้นวลพันธ์อินทผลัมค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะจะหมดแล้วค่ะคือไร่นี้นะคะก็คงจะให้ผลผลิตอีกนานนะคะเพราะสังเกตว่ายังอยู่ในห่อนะคะยังอยู่ในหีบห่อที่ป้องกันแมลงป้องกันแสงควบคุมอุณหภูมิอะไรป้าทุนดีก็เหลือจะเดานะคะแต่ที่แน่ๆยังอยู่อีกเยอะนะคะรีบมานะคะก่อนที่จะหมดนะคะรีบมาค่ะมีขาวหมายถึงอะไรคะเอาเหรอก็เลือกเอามันก็คงควบคุมยากนะเดี๋ยวป้าทุนดีจะพาไปที่เขาเปิดถุงอะนะคะเขาจะมัดไว้เป็นช่อๆค่ะยุพาพัดนะคะเข้าไปโอบกอดไม่ใช่ขุนเขานะโอบกอดอินทผลัมค่ะที่จริงอะอยากให้ครูตุ๊กลองชิมนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาฉีดยาเมื่อเช้าหรือเปล่ามารักษาชีวิตไว้หยุดก่อนค่ะดูสิอินทผลัมน่ารับประทานไหมคะแต่มันมีขาวๆอ่ะนะคะป้าก็ไม่กล้าชิมอ่ะเกรงว่าเขาฉีดอะไรไว้หรือไม่นะคะเมื่อเช้านี้ก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะอย่าเพิ่งไปกินมันเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะมาเจอเจ้าของโดยบังเอิญนะวันนี้ป้าทุนดีไม่ได้นัดนะคะอาจารย์นวลพันธ์ค่ะอาจารย์นวลพันธ์ก็มาขอบคุณที่ป้าโปรโมทให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเจาะลึกกันสวัสดีค่ะอาจารย์นวลพันธ์สวัสดีค่ะตอนนี้ทายาทเจ้าของสวนนะคะกำลังตัดเพื่อที่จะบริการลูกค้านะเลือกได้ทุกลูกเลยค่ะสวนนี้เดี๋ยวช้าหน่อยค่ะช้าหน่อยค่ะเลือกได้ทุกลูกเลยนะคะสวนนี้นะคะอาจารย์คะเมื่อกี้ป้าทุนดีไปสัมผัสกับลูกอินทผลัมเนี่ยนะคะเห็นเหมือนกับเป็นคราบขาวๆอะค่ะมันคืออะไรคะอันนี้คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยน้ำค่ะปุ๋ยน้ำใส่เพื่อการเจริญเติบโตค่ะแล้วมันก็จะมีธาตุตัวนึงที่ทำให้ผลไม่ร่วงค่ะอ๋อค่ะเขาเรียกว่าชาวบ้านจะเรียกว่าให้คั่วแน่นทำนองนั้นใช่ไหมคะแล้วฉีดกี่วันน่ะก็สักประมาณแต่นี่ใช้ประมาณครึ่งเดือนนะคะแล้วกี่วันจึงรับประทานได้ไม่มีโทษต่อร่างกายอะค่ะที่ดูในนั้นก็ประมาณ7วันค่ะอ๋อ7วันนะแต่นี่มันเกินแล้วค่ะอ๋อมันเกินแล้วเราเห็นว่ามันแก่แล้วเราก็ไม่ค่ะแล้วตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตปีนี้คะก็สักประมาณ 70% ได้อ๋อเหรอเพิ่งจำหน่ายไปแค่ 30% ค่ะเพราะว่ามันยังไม่แก่ไงค่ะได้โปรโมทต่อค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะป้าทุนดีก็เห็นต้องบอกว่าเป็นช่อหรือเป็นทลายนะคะใหญ่มากเลยอ่ะปรากฏว่ามีคนมาจองไว้แล้วนะคะก็มีเทคนิคเดี๋ยวฟังนะคะว่าศัตรูของอินทผลัมเนี่ยคืออะไรอาจารย์คะอะไรเป็นศัตรูตัวฉกาจอ่ะถ้าเริ่มแรกก็ตัวด้วงค่ะตัวด้วงด้วงมันจะกัดค่ะกัดยอดบ้างคือโคนบ้างเลยค่ะแล้วเราป้องกันด้วงโดยก็ได้หลายวิธีค่ะถ้าก่อนคนสมัยโบราณเขาก็จะใช้ทรายหวานขึ้นไปเพราะว่ามันจะทำให้ระคายเคืองหรือบางคนก็ใช้ถ่านแก๊สก็ได้หยอดตามกาบของมันบางคนเขาก็ใส่เกลือแต่บางคนเขาก็พ่นยาแล้วถุงนี่ป้องกันแมลงวันทองแมลงวันทองนี่ก็ตัวฉกาจนะเจาะทุกอย่างเลยแล้วอาจารย์ค่าลูกใหญ่สุดกิโลละเท่าไหร่อาจารย์บอกให้มั่นคงนะเพราะเดี๋ยวคนมาแล้วไม่ได้ราคานี้เขาไปต่อว่าป้าทุนดีก็ยังคิดอยู่ปกติเราก็ขาย 3-400 ค่ะฮะค่ะอันนี้ลูกใหญ่มากมันก็จะร่วงอย่างเงี้ยเหรอชิมลูกได้มั้ยได้ลูกไหนพอดีอาจารย์ค่ะพอค่ะพอป่ะก็ราคานะคะก็อยู่ประมาณ400 450แล้วแต่ขนาดนะคะ
แต่ว่าของพวกนี้มันก็มีคู่แข่งเยอะนะอาจารย์ก็เป็นนักวิเคราะห์ตลาดอะค่ะเดี๋ยวราคามาคุยกันเองแล้วกันนะคะพี่เห็นไหมสวัสดีครับเห็นหน้าพี่วิชัยสวัสดีพี่วิชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโหดีใจจังเลยนะรู้สึกว่าคนหลั่งไหลมาสวนนี้กันเยอะเลยนะใช่ใช่ดีใจแทนเจ้าของสวนค่ะค่ะก็ดึกดื่นๆก็ยังมีคนโทรไปหาป้าทุนดีเลยว่ามายังไงราคาเท่าไหร่บอกให้มาเองแล้วกันเมื่อวานมีใครมาพี่เมื่อวานก็ครูที่ราชบุรีนะจ้ะมาสองคนมาบอกว่าขอทุนเขาแนะนำมาก็เลยจะฝากไปกิโลนึงไปให้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้กลับราชบุรีเขากลับโพธารามใช่เขาเลยยังโพธารามเดี๋ยวเจ้าตัวมาเอาไปจ้ะขอบคุณค่ะดีค่ะวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะรวยด้วยอินทผลัมไม่พอค่ะจะรวยด้วยผัดไทยอีกกระทะไม่ว่างเลยใช่ไหมเพราะคนขายสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละคนขายนี่สั่งมาจากไหนคะปกติขายอยู่ที่ตลาดดังขนอนค่ะดังขนอนจังหวัดไหนหนูอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีดังขนอนอยู่ตรงไหนพี่วัดขนอนใหญ่ค่ะเราไม่เคยเรียกดังขนอนนี่เราเรียกว่าวัดขนอนอ่ะอะเหรอดังขนอนนี่คืออะเหรอคะอร่อยได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนขายสวยอ่ะพี่ว่าแต่รสชาติยังไม่ได้ลองอ่ะนางนพมาศอะเหรอนางนพมาศโพธารามเหรอใช่ค่ะผู้เข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดน้องแล้วที่วัดขนอนขายวันไหนบ้างอ่ะปกติขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าหนูทำงานประจำพี่บอกไปเหอะป้าไม่ว่าอะไรหรอกก็เสาร์อาทิตย์อะค่ะแล้วก็การแสดงหนังใหญ่จะมีช่วงวันเสาร์10 โมงแล้วก็วันอาทิตย์11 โมงอ๋อค่ะขอบคุณมากที่ประชาสัมพันธ์ให้นะจ้ะป้ามาหลายหนแล้วล่ะพานักท่องเที่ยวมาขอบคุณมากค่ะน้องขาวันนี้ได้ชิมน้ำอินทผลัมนะคะแล้วก็มีสูตรเด็ดไร่คุณนวลพันธ์นะคะมีสูตรเด็ดบอกว่าใช้อินทผลัมค่อนข้างแก่เกือบสุกมาปั่นกับน้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำบวยใช่ไหมคะใส่น้ำบวยเล็กน้อยแล้วก็เติมรสชาติด้วยน้ำตาลไม่ขัดสีอร่อยจริงค่ะป้าทุนดีการันตีคุณภาพความอร่อยนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นสวนนี้ก็เชื่อแน่ว่ามาตรฐานความสะอาดเนี่ยมาอันดับต้นๆนะคะก็บอกว่าใส่ปุ๋ยคั่วเหนียวแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตของลูกดูสิขั้นตอนการขายนะคะเลือกลูกใหญ่ๆเลือกมาตรฐานดีๆนะคะอันดับต้นๆเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้ด้วยนะคะเจ้าของบอกว่าไม่ดีไม่ให้ค่ะเราขายเอาชื่อเสียงน่าสนใจ